บัดนี้ใหญ่ละแก่เหล่าพบยาและสีขาวเจ้าจังหมดเรียวแรงเบาลับไม่รู้พอยนางบัดนี้เอาใจไม่น่าสิ่งดีต้องใช้กาโชตั้งแต่เราโตยังหาตัวกันไม่ได้มันแปลกแค่แววสั่นใจถ้าจะดูมองไปที่พัทยาพัดฮัลโหลฮัลโหลอะไรเขาคือสไลด์อยู่
คือศิลปะของชาวเมียนมาครับผมครับผมนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันเอาลงไปก่อนฮะชาวเมียนมาลงไปก่อนนะครับเมียนมามังพูดไทยแจ่มเลยอ่ะครับผมนะฮะก็ตอนที่มีเรื่องไม่น่าเกิดจะตั้งมาบอกครับนางรำฟ้องจะตั้งว่ามีคนจับตูดโกรธมากเลยนะฮะขออภัยนะโกรธที่จับตูดน่าจะจับข้างหน้าเลยนะครับว่าทำไมไม่จับนะฮะไม่ใช่แม้มันหนักเครื่องนะเขายิ้มตาอยู่เครื่องที่ว่าเครื่องเนี่ยฮะจับข้างหลังไปจับไอ้ที่ขี้ไอ้ฮะไอ้ที่เยี่ยวไม่จับทำไมนะของที่ขี้ที่เยี่ยวสนุกกันไปจับโอ้โหมันเป็นศิลปะนะครับพี่น้องเจ้าพวกเราที่มาเต้นกันเนี่ยนะมันเป็นศิลปะเขามาเต้นเขาสนุกสนานอาจจะทรายอาจจะอะไรไอ้คนที่จับอย่าไปเพลินไปถึงขนาดไปปล่อยไปปลาเขานะมันอันนี้ก็เป็นหน้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะของมีหน้าที่ของพ่อเลยนะอย่าให้มีอีกอย่าให้มีอีกนะอย่าให้มีอีกนะมันเพราะนั้นเรามีกล้องนะฮะจับไว้ครับผมกล้องเนี่ยอยู่ที่ผมได้ถ่ายบอกแต่ว่าพูดเพื่อนะครับผมนะฮะเต้นกันดีๆนะครับผมนะอย่าขับถ้าไปนู่นนี่นั่นนะครับมีก็ลุลูกทั้งนั้นเลยทีเห็นเนี่ยครับผมนะนั่นแหละแต่คนที่จับเราผมรู้เลยว่าไอ้ไทยวอยเท่าทั้งนั้นแหละนั่นนะอย่าไปทำเลยไม่ดีหรอกไม่ดีคิดแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานลูกหลานเรามั่งไปดูเขาจับเขาอะไรเราก็โกรธก็เคืองขอญาติผมภาษาเพชรบุรีเลยนะมันลื่นมาทั่วไม่มีไม่เจอท่านี้นะอย่าให้เจออย่าให้มีเลยอายเขาครับผมนะบ้านเราสนุกสนานกันดีกว่าครับผมจะพูดอะไรตั้งน้อยแต่เอ้ามาเลยไปบทเพลงดีฟ้าเอ้าบทเพลงรถสมัยในชั้นนี้ครับผมยืนดูแดดยันแปดโมงเช้าเหี่ยวบ้าดูลุกเหี่ยวไปวันนู้นทีละเช้าบ่าวเลิกกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรฉันจะคนเดียวแล้วก็ดีใจไปจะเจอคนเร่งเลยแล้วก็ช่วยไม่ได้ไม่ขอคนแล้วก็พูดเกินไปจะต้องรอก็จะไม่เสียใจแต่เคยเจ้าชู้และจะไม่เคยน้อยใจที่มันจะทำให้เธอรับไม่ได้แต่มีปัญญาจะทำให้เธอสบายก็ได้เธอแล้วเขาเปิดแอร์